นายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภานายไพบูลย์นิติตะวันสสบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐร่วมกันเสนอญัตติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพ.ศ. 2563ข้อที่31ให้รัฐสภามีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา210ในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญได้หรือไม่หรือมีอำนาจเพียงแค่แก้ไขเพิ่มเติมตามรายมาตราโดยมีสมาชิกรัฐสภาที่ร่วมลงชื่อสนับสนุนในการเสนอญัตติดังกล่าวมีทั้งสิ้น73คนแบ่งเป็นสว47คนและมีสส25คนซึ่งเป็นสสพรรคพลังประชารัฐทั้งหมดขณะที่นายราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่ากรณีสวร่วมลงชื่อเพื่อยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยตีความญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ3ฉบับนั้นพรรคประชาธิปัตย์มีท่าทีชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ส่วนนายชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีนี้ว่าเป็นการยื่นเร็วไปตามกระบวนการทำได้หลังโหวตผ่านวาระ3ส่วนจะทำให้กระบวนการแก้ไขล่าช้าออกไปหรือไม่ต้องรอดูว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องไว้วินิจฉัยหรือไม่ขณะที่นายวิรัติรัตนเศษสสบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐกล่าวว่าการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจจะต้องมีการประชุมถึง2วันระหว่างวันที่17ถึง18พฤศจิกายนในวาระแรกและเชื่อว่าหากยื่นศาลรัฐธรรมนูญจะมีการวินิจฉัยเสร็จสิ้นก่อนที่รัฐสภาจะพิจารณาวาระ3และมั่นใจว่าจะไม่ถือเป็นความผิดใดๆพลตำรวจตรีปิยะเต้าวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่ากรณีการฉีดน้ำสกัดผู้ชุมนุมกลุ่มราษฎรเมื่อวันที่8พฤศจิกายนเป็นไปตามแผนการสกัดกั้นผู้ชุมนุมตามพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะซึ่งเป็นการฉีดในแนวสูงมิได้ฉีดปะทะแนวตัวผู้ชุมนุมโดยตรงและน้ำที่นำมายืนฉีดนั้นยืนยันเป็นน้ำเปล่าธรรมดาไม่ได้ผสมสารเคมีแต่อย่างใดส่วนกรณีพบพลุควันในสนามหลวงฝั่งตำรวจต้องตรวจสอบอีกครั้งว่าเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและพลุดอกไม้เพลิงหรือไม่แต่เบื้องต้นบริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้กับศาลหลักเมืองซึ่งเป็นสถานที่สำคัญหากมีการกระทำลักษณะดังกล่าวอาจทำให้เกิดความเสียหายบริเวณดังกล่าวได้ด้วยนอกจากนี้ได้รับข้อมูลจากศูนย์เอราวัณมีผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บ4รายได้แก่เจ็บป่วยเป็นไข้1รายบาดเจ็บถูกลวดน้ำบาด2รายและมีอาการปวดตัวถูกน้ำฉีด1รายโดยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและกลับบ้านแล้วทุกรายขณะที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บถูกขวดปาใส่ศีรษะจนเป็นแผลแตกเย็บ3เข็ม1รายสำหรับกรณีทรัพย์สินราชการที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของกลุ่มผู้ชุมนุมได้แก่รถตู้ตำรวจถูกปล่อยลมยางกระจกแตกร้าวได้รับความเสียหาย24คันรถเมย์ได้รับความเสียหายกระจกหน้าต่างแตกตัวถังบุบสีถลอก2คันและรั้วเหล็กแผงกั้นที่ท้องสนามหลวงได้ประสานกรุงเทพมหานครสำรวจความเสียหายเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาลขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ยืนยันการปฏิบัติของตำรวจได้ปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยโดยรายงานข่าวแจ้งว่ากรณีผู้ชุมนุมทำตู้ไปรษณีย์ใส่จดหมายจำลองเพื่อนำไปยื่นถึงสำนักพระราชวังนั้นหลังการชุมนุมเสร็จสิ้นตู้ดังกล่าวถูกวางไว้ตรงสถานที่ชุมนุมเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตพระนครตรวจสอบแล้วเข้าข่ายตามเนื้อหาของพ.ร.บ.ความสะอาดจึงประสานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามนำตู้จดหมายไปลงบันทึกประจำวันติดตามหาเจ้าของที่โรงพักขณะเดียวกันตำรวจจะตรวจสอบเนื้อหาในจดหมายอย่างละเอียดพร้อมกับลายนิ้วมือแฝงที่ตู้ไปรษณีย์จำลองซองจดหมายหรือกระดาษที่ใช้เขียนอย่างละเอียดว่ามีข้อความเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือหมิ่นสถาบันหรือไม่ซึ่งหากพบว่าเข้าข่ายจะติดตามดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องพลเอกณรงค์พันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกให้สัมภาษณ์ถึงการส่งกำลังทหารเข้าไปช่วยตำรวจดูแลการชุมนุมของกลุ่มราษฎรเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ที่ไปไม่ได้ไปในลักษณะควบคุมฝูงชนเพราะอยู่นอกเครื่องแบบแต่เจ้าหน้าที่ตรงนั้นที่เป็นข่าวไปอยู่ด้านหลังแนวตำรวจหากมีมวลชนหลุดเข้ามาต้องป้องกันซึ่งสถานการณ์กลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนมุ่งไปพระบรมมหาราชวังศาลหลักเมืองและวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วทั้งหมดล้วนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นมีใครรับประกันหรือรับผิดชอบได้หรือไม่ต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเราจึงพยายามไม่ให้เกิดความรุนแรงเมื่อถามว่ามีบางกลุ่มร้องให้ทำรัฐประหารพลเอกณรงค์พันธุ์กล่าวว่ารัฐประหารติดลบ
ลุ่มภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ประกอบด้วยกลุ่มศิษย์มหาวิทยาลัยรามคำแหงศิษย์เก่าอาชีวะและประชาชนจัดชุมนุมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ลานพ่อขุนรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักต่อมาคณะแกนนำภาคีเครือข่ายนำโดยนายพานสุวรรณณแก้วนายธินกรปลอดภัยนายทศพลมนุนรัตน์และนายสมเด็จคงวิจิตรได้ร่วมกันแถลงข่าวแสดงจุดยืนว่าการเคลื่อนไหวเรียกร้องของกลุ่มบุคคลที่ใช้ชื่อกลุ่มราษฎรมีการใช้วาทกรรมให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังมีการแสดงพฤติกรรมอันเป็นการจับจ้วงล่วงละเมิดจงใจเสียดสีล้อเลียนดูหมิ่นให้สถาบันพระมหากษัตริย์เสื่อมเสียพระเกียรติพวกเราในนามภาคีเครือข่ายจะไม่อดทนนิ่งเฉยและจะไม่ยอมให้กลุ่มบุคคลใดมาเข้าร่วมสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยอีกต่อไปซึ่งหากมีการแสดงพฤติกรรมละเมิดจับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเหตุการณ์ล่าสุดในวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาพวกเราก็พร้อมจะลงถนนอยู่แนวหน้าตำรวจและทหารและจะเผชิญหน้ากับกลุ่มบุคคลดังกล่าวทันที